สวัสดีครับผมโน้ต VP วันนี้ผมลองเข้าเกมดูมีอัปเดตใหม่เวอร์ชั่น 5.4.246 ซึ่งมีอัปเดตใหม่เยอะมากอย่างแรกที่ผมจะแนะนำก็คือกาชาแต่เป็นกาชาที่ใช้เงินในเกมซื้อเงินปกติเงินจีนไปซื้อกาชาที่นักบินปาล์มนักบินปาล์มจะอยู่ในร้านขายหมูตรงนี้เข้าไปปุ๊บลูกเต่านี่ใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมเข้ามาเมื่อกี้มันกล่องละ 40,000 นะราคาขึ้นเฉยเลยหรือว่าผมดูผิดกล่องวิเศษที่จะสุ่มเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ดวงเอามาสัก10กล่องก่อนไหมดูว่ามันคุ้มไหมเปิดตรงนี้แหละไม่ต้องมีสายมงสายมูอะไรจุดเปิดกาชงกาชาไม่มีหรอกไม่เหมือนเกนชินเอ้าอ๋อนี่ไงเปิดแล้วได้ดาบยักษ์มันเอาใส่ในช่องนี้ได้ด้วยผมเอากับดักออกก่อนแล้วก็กดที่กล่องสุ่มแล้วก็กดที่ช่องเทาๆนี้มันจะไปอยู่ในนี้แล้วเราก็กดเลข5อันนี้ในคอมนะปาบได้เงิน 50,000 ได้คืนทุนมากล่องนึงปาบได้กระสุน32นัดแอะอันนี้ปุดตื้นปาบได้อย่างน่ะเหมือนจะได้ดาบได้ดาบยาวแอะดาบยักษ์ใส่ไม่ได้เพราะว่าต้องการความแข็งแรง300ความแข็งแรงผมมีแค่126ปาบกระสุน32นัดอ๋อกับปืนลูกซองนี่ใช่ไหมปืนลูกซองเมื่อกี้ที่ได้กระสุนน่ะกระสุน32นัดและปืนลูกซอง1อันปาบใช่ปืนลูกซองกับลูกกระสุน32นัดปาบอันนี้ได้บาเลตแต่งแล้วโอ้อันนี้ถือว่าคุ้มอันนี้ถือว่าคุ้มเพราะว่าบาเลตแต่งแล้วเนี่ยราคา 800,000 หรือว่ามันปรับราคาแล้ววะเดี๋ยวต้องไปดูที่พ่อคาเร่ปาบได้โล่โหโล่นี่ราคาเท่าไหร่อ่ะรู้สึกว่าจะไม่แพงนะไอ้โล่ตรงนี้จะขายที่พ่อมดที่ก่อร้างแต่ใส่ไม่ได้ต้องการความแข็งแรง300 อีก2กล่องสุดท้ายปึ๊บเงิน 50,000 กล่องสุดท้ายปึ๊บบาเลตแต่งแล้วแล้วถามว่าเอาของพวกนี้ขายได้คืนทุนเท่าไหร่ขายคืนได้ไหมขายได้ 240,000 บาเลตที่แต่งแล้วอ่ะราคาเต็ม 800,000 ถ้ามันไม่ได้ปรับราคานะ10กล่องซื้อไป 500,000ถ้านับโดยรวมแล้วก็ขาดทุนอยู่ดีว่ะถ้าของพวกนี้มันขายได้ทั้งหมดจะได้คืนทุนมาประมาณ 6-7 กล่องเดาๆนะคร่าวๆแต่ก็ไม่ถึงกับได้กำไรแค่ได้คืนทุนแค่นั้นเองใครอยากลองเสี่ยงดวงก็ไปลองเสี่ยงกันได้คุ้มอยู่คุ้มอยู่ไม่เกลือนึกว่าจะเป็นพวกผักผลไม้อะไรงี้ของดีของดีถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ